สวัสดีค่ะเฮียนาตาลีเพชรนะคะ EP นี้เราก็จะมาพูดถึงการ Battle Keyword กันแล้วก็เปิดตัว30คนที่ไอคอนสยามไปนะคะด้วยเตรียมชุดสีขาวทั้งหมดนะคะอยากจะบอกว่าในความคิดของเฮียนะการเปิดตัว30คนด้วยเตรียมชุดสีขาวหลายคนสวยขึ้นมากแล้วก็หลายคนมีสไตลิ่งที่ดีนะคะหลายคนก็เหมือนแบบต้องรีบๆหาชุดได้ยังไม่แน่ใจว่าแบบเอ้ยมีแบบบอกกระทันหันหรือเปล่าว่าเช่นเอ้ยเดี๋ยววันนี้30คนคาดการว่าน่าจะใช้ชุดสีขาวนะคะหรือเปล่าเพราะว่าชุดบางคนก็ดูไม่ค่อยพอดีหรือแบบว่า อาจจะมันน่าจะหาได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังธรรมดาเพลนๆอยู่สำหรับชุดที่เฮียชอบนะคะในสายปลาเฮียเนี่ยมีอยู่ประมาณอย่างอยู่ประมาณดีกว่ามีที่เฮียรู้สึกว่าสไตลิ่งดีนะคะแล้วก็ดูเหมาะดูแบบเอ๊ะน่าสนใจก็จะมีเชอร์เอมนะคะที่เลือกที่จะใส่เป็นแซกสูทตัวยาวอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เชเอฟดูมีเนื้อมีหนังมากขึ้นนะคะอันนี้เฮียมองว่าสไตลิ่งดีเนาะฟอร์มเสื้อผ้าดีเงี้ยแล้วก็มีอแมนดาค่ะที่รู้สึกว่าชุดเหมาะกับน้องแพลวันนี้ดูกลมกล่อมรูดไม่ยาวคอลึกรวบมวยต่ำเฮียถือว่าแพรวันนี้เป็นคนที่รวบผมรวบตึงแล้วมวยแต่หลังหรืออะไรเนี่ยก็คือแพรวันนี้รอดตลอดเลยนะคะแล้วก็มีชุดของใครอ่ะชุดของพรฟ้าก็จะมีความแบบว่าปาดไปมาเนาะแล้วก็มีของใครอีกนะของเอมมี่ก็ดีนะคะดูแบบสมวัยแล้วก็มีของใครอีกอ่ะเฮียชอบประมาณแค่นี้โดยส่วนตัวนะคะแต่ก็มันเป็นแค่ความชอบเฉยๆเนาะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสำหรับเฮียก็มองว่าถ้าสมมติว่ายกเป็นท็อป3ในใจในเรื่องของสไตลิ่งเสื้อผ้านะเฮียก็จะให้มีในเรื่องของเสื้อผ้าและเฮียรู้สึกว่าเทสดีอ่ะเทสดีแล้วเหมาะกับแต่งงานเฮียก็จะให้เชเอมเนาะซึ่งเหมือนชุดนี้จะเป็นของโพเอมแล้วก็มีอแมนดาเซอร์เอมอแมนดาแล้วก็ความกุยไกลนิดนึงนะที่จะรู้สึกว่าทำให้นางงามสวยด้วยก็มีคนนึงก็คือพรฟ้านะคะพรฟ้าอแมนดาเซอร์เอม3คนนี้ที่จะรู้สึกว่าสไตลิ่งอุ๊ยเพิ่มอีกคนนึงแพรวันนี้อ๋อแล้วก็มีคนนึงที่รู้สึกแบบว่าทำให้เขาดูเซ็กซี่ด้วยแล้วแบบผมแสกกลางผมตรงก็คือใบตองอ่ะเฮียให้5คนนี้แล้วกันเนาะที่เฮียรู้สึกว่าแบบสไตลิ่งเหมาะกับนางงามแล้วก็โอเคมีเชเอมนะคะเชเอมอแมนดาพรฟ้าแพรวนิชแล้วก็ใบตอง5คนนี้ที่เฮียชอบแต่เฮียไม่ได้บอกว่าความชอบของเฮียคือเครื่องการันตีนะแต่เอาเป็นว่าเฮียชอบ5คนนี้ในเรื่องของสไตลิ่งนะคะในเรื่องของชุดคราวนี้มาถึง30คนในการแบทเทิลนะคะเฮียว่าอันนี้มันก็เป็นชาเลนจ์เนาะแล้วเฮียคิดว่าการให้คีย์เวิร์ดอะมันน่าจะคือเหมือนว่าแรนดอมคีย์เวิร์ดแรกอะแต่คู่ของคีย์เวิร์ดเนี้ยมันมาพร้อมกันแรนดอมแล้วเช่น privacy security มาคู่กันอยู่แล้วเงี้ยแต่แบบว่าเขาอาจจะแรนดอมว่าคุณจะได้อะไรสมมุติถ้าคุณได้กอไก่คีย์เวิร์ดต่อไปก็ต้องเป็นขอไข่คู่มานะเฮียคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็หลายคีย์เวิร์ดก็น่าสนใจคือครั้งนี้เฮียมองว่ามันมีเรื่องของครั้งนี้มันมีเรื่องของการเมืองเยอะขึ้นเนาะมันมีเรื่องของ
การกล้าแสดงออกทางวิชั่นทางความคิดมากขึ้นซึ่งคำถามเหล่านี้มันก็มักจะอยู่ในการถามของ Miss Universe มาอยู่บ้างอะไรนะแล้วก็เฮียก็มองว่ามันก็เป็นการวัดไปเลยอะวัดไปเลยว่าจะเป็นอะไรยังไงใครสวยแต่ตอบเพลนๆใครสวยในแบบฉบับของตัวเองแต่ตอบตังใครสวยแบบครบรสแต่ตอบแบบเพลเซฟใครสวยแบบลุคใหม่ๆยุคใหม่ๆแต่ก็ตอบเพลเซฟหรือใครจะตอบปังเนี่ยคือวันนี้มันความแปรผันมันผันผวนมากนะคะในความคิดส่วนตัวเกรงก็เป็นตัวเกรงเหมือนกันแล้วหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นตัวเกรงก็ไม่เกรงนะฮะน่าสนใจแกะแพทนี้นะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เฮียรู้สึกนะว่าพิธีกรพี่เป็กกี้อ่ะอารมณ์เหมือนแบบคู่ใหญ่ยุคเก่าอ่ะที่คู่ใหญ่ยุคเก่าที่จะแบบคอมเมนเตอร์ตลอดเวลาซึ่งเฮียก็เข้าใจแหละอารมณ์เหมือนแบบว่ารุ่นพี่นางงามเราอยากจะคอมเมนต์ตลอดเวลาเนี่ยแต่ในมุมนึงเฮียก็มองว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องที่เอาไปพูดเป็นการ private ระหว่างนางงามกับการชี้แจงความเข้าใจของคุณแม่หรือในฐานะรุ่นพี่อ่ะมันความเป็น private อาจจะเหมาะกว่าอันนี้ในสายตาเฮียนะแต่เฮียไม่ได้บอกว่าพี่เป็กกี้ผิดนะเพราะสุดท้ายแล้วพี่เป็กกี้ก็มีการตกมุมอะไรเงี้ยแต่มันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เรามาเพื่อดูการดีเบตกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มาเป็นในเรื่องของการดีเฟนเพราะฉะนั้นคนที่จะตัดสินใจก็คือกรรมการอะไรเงี้ยเฮียคิดว่าช่วงนี้มันไม่ควรมีคอมเมนเตอร์ไม่ควรมีคอมเมนต์ควรแบบเป็นเอ้าโค้ดต่อไปเลยค่ะว่ามาเป็นยังไงนะคะแล้วก็อันนี้เฮียคิดว่าอาจจะเป็นแค่คะแนนส่วนหนึ่งคือมันก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆเนอะระหว่างทางคือจะบอกว่ากลยุทธ์นี้ในการทำคีย์เวิร์ดเนี่ยเฮียคิดว่ามันดึงดูดใจแฟนนางงามได้เป็นพอสมควรในแบทเทิลแต่หลังจากนี้ถ้ามันจะมีคีย์เวิร์ดอีกเนี่ยเฮียคิดว่ามันก็ต้องหากลวิธีเพราะมันจาก1ละไป2จาก1ไป2จาก2ละไปอะไรหรือมันอาจจะไม่มีแล้วก็ไม่รู้เพื่อไปรอตอบคำถามเลยก็ต้องดูนะคะเราเฮียมีจดไว้ว่ะเรามาเริ่มที่คนแรกคู่แรกนะคะอุ้มกับอุ้มกับใครเนาะอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่นั่งชมขอขอบคุณก็กำลังฟังน้องอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคำถามที่เราจะใช้ในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในการตัดสินจากทีเพเจนด้วยจากทีเพเจนเพราะว่าเฮียขี้เกียจอัดเฮียก็ดูเลยเพราะทีเพเจนเขาอัดคลิปมา30คนนะฮะเราจะมีในส่วนของหมายเลขนะคะไม่ได้เรียงขออนุญาตเป็นแรนดอมค่ะมาเลยค่ะหยุดค่ะ MUT 79เชิญค่ะคู่แรกนะคะจะเป็นอุ้มแรกจะเป็นอุ้มเปิดประเดิมคู่แรกด้วยอุ้มเลยค่ะต้องมาเป็นคู่ค่ะลูกมาเดี๋ยวพี่ไปยืนข้างนี้หลบให้หนูเลยโอเคขอต่อค่ะ มาค่ะหยุดค่ะ06ค่ะ MUT 06เชิญค่ะแล้วเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด15ครั้งนะคะหัวใจจะวายนะคะคู่แรกเป็นอุ้มกับน้องเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์06นะคะคีย์เวิร์ดที่ได้เนี่ยเป็นในเรื่องของประชาธิปไตยบนท้องถนนแล้วก็ประชาธิปไตยในสภาอันนี้ในความคิดเห็นของเฮียนะคะเฮียให้เบอร์06ชนะอุ้มนิดหนึ่งเพราะว่าที่สองมาค่ะ
นิดนึงนะคะโชคดีมากที่ยังตอบจบงั้นต่อไปคีย์เวิร์ดมาค่ะหยุดค่ะสูสีมากค่ะคุณเริ่มค่ะค่ะ for me any parliamentary is everyone เพราะว่าอันนี้เฮียให้มากกว่าอุ้มนิดนึงในเรื่องของการตอบภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสิ่งที่เขามาตอบอ่ะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจในตัวเขาที่เขามองมุมมองเขาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยระหว่างกับอุ้มกับเบอร์06ชื่อน้องอะไรสักอย่างเฮียขอให้เบอร์06นะคะเรื่องของประชาธิปไตยในสภานะคะคู่ต่อไปก็คือเป็นเบอร์96กับเป็นเบอร์05ระหว่างคำว่าประชาธิปไตยกับเผด็จการ Democracy is everywhere เชิญค่ะเอาล่ะ16ค่ะสาวงามเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้ารอบลึกๆ ก็อย่าลืมโหวตนะคะและหมายเลขซึ่งเคลียร์ขอให้เบอร์ตลอดไปค่ะอันนี้เนาะอันนี้เคลียร์ขอให้น้องคนนี้น่าสนใจมากกว่าน้องเบอร์5นะคะในเรื่องของการตอบน้องเบอร์5ยังตอบงงๆอยู่เลยอะเนาะข้ามไปต่อไปค่ะเบอร์88กับเบอร์52เบอร์88กับเบอร์52ในเรื่องของอันนี้เบอร์นี่ยูยี่นะคะยูยี่แล้วก็นี่คือเบอร์88ปัญญาประดิษฐ์กับปัญญา ปัญญาประดิษฐ์ AI กับปัญญามนุษย์เนี่ยเราต้องบอกว่าการตอบคำถามอันนี้เข้าทางยูยี่มากๆนะคะเพราะว่า ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่ตอบไม่ดีนะก็ตอบดีแต่พอมันเจอการควบรวมอ่ะการใช้แบบวิธีคิดแบบคนจบปริญญาโทเนาะมันต้องมีการวิเคราะห์ที่มาที่ไปรวบกระบวนทัศน์ต่างๆเฮียก็ให้ยูยี่น่าสนใจนะคะในอันนี้เพราะสุดท้ายถ้าเป็นเฮียตอบเฮียก็จะตอบเหมือนกันว่าการมีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันช่วยในแง่ของการทำงานให้มันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ลดจำนวนคนด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการมีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีปัญญามนุษย์ในการที่จะเขียนโปรแกรมในการที่จะสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดปัญญาประดิษฐ์สิ่งนึงที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทำได้นะคะก็คือจินตนาการซึ่งจินตนาการนี้มันจะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดจากปัญญามนุษย์เท่านั้นแล้วก็สร้างสรรค์รังสรรค์จนกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์เพราะฉะนั้นหากเรามีปัญญามนุษย์ที่ดีเราก็สามารถที่จะสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ดีได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรใช้ปัญญามนุษย์ที่ดีเพื่อสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ที่ดีและใช้ในทางที่ดีเพราะถ้าเราใช้ในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่ผิดเนี่ยมันอาจจะทำให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกลายเป็นมหันตภัยทำลายล้างของโลกเฮียก็จะมองเหมือนยูยี่ก็จะประมาณนี้นะคะคนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเยาวชนคนรุ่นใหม่กับสังคมผู้สูงวัยอันนี้นะคะก็เป็นพรฟ้ากับใบเตยเนาะเทียคิดว่าอันเนี้ยไม่เกินความสามารถของพรฟ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พรฟ้าดูโดดเด่นวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของลุคแล้วก็ความมีออร่ามีออร่าเหมือนแบบเหมือนพรฟ้ากินกูต้ามาเป็นร้อยซองอ่ะคือคนอะไรเดินมาแล้วจะแบบเปล่งประกายออร่าขนาดนั้นอ่ะแล้วก็คือเดินเหมือนแบบเป็นตัวแม่มาเหมือนปีหนึ่งที่เราได้เวเนซุเอลาเป็นมิสยูนิเวิร์สอะไรวะที่มีความเป็นนางพญามากๆชื่ออะไรจำไม่ได้ละนะขอโทษทีค่ะแต่ในเนื้อความในการตอบคำถามเดียวว่าสิ่งที่พรฟ้ามันก็เป็นเรื่องที่แก้ยากนะในเรื่องของน้ำเสียงในเรื่องของการสร้างไดนามิกในการตอบคำถามในการเน้นย้ำเนี่ยคือมันต้องทำให้ชินว่าเป็นยังไงไม่งั้นพรฟ้าตอบคำถามก็จะมีเนื้อเสียงที่เรียบเนาะเรื่องลุคเรื่องความเป็นโปรเฟชชั่นอลยังไม่ห่วงหรอกเคียยังเขียนในเพจเลยว่าแบบ
พรฟ้านี่ถือว่าเป็นนางงามมืออาชีพนะนางงามมืออาชีพที่สามารถแบบฉันอยู่ตรงไหนก็ได้อะเออแล้วก็ฉันก็ทำชาเลนจ์ให้ตรงกับบริบทการประกวดนางงามนั้นๆของแต่ละเวทีนะคะส่วนอีกคนนึงก็คือใบตองใบตองเนี่ยคือเป็นสาย MC แล้ววันนี้ใบตองก็คือมาในลุคผมสั้นแสกกลางให้สวยชุดเข้ารูปสวยเราก็ไม่เคยเห็นใบตองในเวอร์ชั่นนี้นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าชมว่าสวยแล้วก็กลุ่มที่ทำใบตองก็มีฝีมือในแวดวงนางงามนะคะใบตองสำหรับอันนี้พูดกันจากใจที่จะให้ใบตองชนะในการตอบคำถามดีกว่าพรฟ้าในเรื่องการตอบคำถามนะคะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใบตองไม่สวยนะใบตองก็สวยแต่มันเป็นความสวยคนละแบบระหว่างพรฟ้าที่มาเป็นนางพญาเลยกับใบตองที่เป็นโรโมเดลของนางงามยุคใหม่เออแอบมองเห็นเหมือนพวกแบบวิกตอเรียเบ็คแฮมที่แสกกลางใส่แสกเข้ารูปอะไรเงี้ยเออแต่ที่เฮียให้ใบตองตอบคำถามแล้วแบบน่าสนใจกว่าเพราะใบตองมีจริตจักร้านของการเป็นพิธีกรมันเลยมีเรื่องของไดนามิกในการที่จะตอบคำถามแล้วใบตองสามารถรวบรัดดึงของเขามาตอบของเราดึงเนื้อเรื่องของเขาเข้ามาอยู่ในเรื่องของเราได้อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าฝีมือใบตองจากการเป็น MC ด้วยอะไรเงี้ยเป็นพิธีกรด้วยมันทำให้ใบตองเหนือชั้นกว่าหน่อยนะคะคนต่อไปน้องออยกับน้องอิงเนาะน้องออยกับน้องอิงเป็นในเรื่องหัวข้อของการทำแท้งคู่นี้สำหรับเฮียว่าเฮียให้อิงนะคะเฮียให้อิงแต่เฮียว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งออยน้องออยน้องอิงเนี่ยก็ต้องไปพัฒนาเรื่องการตอบคำถามนะคะถึงแม้ว่าน้องอิงจะพูดถึงเรื่องการอุ้มบุญที่ดูทัชใจที่ดูโดยเนื้องานแล้วเนี่ยตอบได้ดีกว่าน้องออยสำหรับเฮียนะแต่เฮียว่าก็ยังเป็นคำตอบที่มันเพลนๆไม่ได้แบบมีอะไรวิริสมาลานะคะคนต่อไปคนต่อไปเป็นหมายเลข27นะคะกัญชาถูกกฎหมายกับบีแน่กัญชาทำลายสุขภาพนะคะเบอร์59อันนี้เฮียขอให้บีแน่ชนะแต่ในส่วนของกัญเฮียขอให้บีแน่ชนะนะคะเพราะว่าพูดได้ไปหลายไปเรื่อยๆพูดได้ไปหลายเรื่อยๆแล้วก็บีน่ามีความเป็นลุคดารานะสำหรับเฮียมีความเป็นลุคดาราเฮียว่าเล่นตัวร้ายได้นะแบบจัดหน้าสีหน้าท่าทางนะคะแต่ก็ยังไม่ดีพัดใจอะไรเท่าไหร่นะคะต่อไปเบอร์แพรวณิชกับเบอร์92เนาะเป็นในเรื่องของความถูกต้องกับการอยู่รอดนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าถ้ายืนเฉยๆสมมติเดินดูยืนเฉยๆยืนแค่นี้ในชุดยูนิฟอร์มแค่นี้การจัด proportion ตัวเองของแพรวณิชอะการจัดพอร์โพชั่นตัวเองของแพรวณิชอ่ะก็ทรงพลังแล้วก็สตรองมากนะฮะแล้วก็การตอบของแพรวณิชยังมีความกังวลเนาะแต่พอด้วยเสื้อผ้าหน้าผมหรือแบบสไตลิ่งกับสิ่งที่แพรวณิชเป็นแล้วมันเป็นอินเนอร์จากข้างในอ่ะมันทำให้แพรวณิชดูแบบมาพร้อมความเป็นนางงามหน้าแพรวณิชคือเอกโซติกสุดแสนจะเอกโซติกสุดแสนจะแบบตอบ represent ความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากนะฮะที่มีความเป็นชาติพันธุ์ที่เอเชียอะคือต้องสวยแล้วแบบสวยแกรมด้วยนะสวยแบบสวยเออ
ไม่รู้จะบอกไงก็คือสวยนะฮะเสร็จปุ๊บไปเจอเบอร์92ตอบเรื่องการอยู่รอดของความบาลานซ์เซียต้องให้เบอร์92เพราะว่าลื่นไหลกว่ามากนะฮะไม่รู้แต่วันนี้จะมีการแบบว่าถ้าวันนี้มีการตอบไปนึกไปตอบไปนึกไปอะไรอย่างเงี้ยเริ่มค่ะค่ะสำหรับการอยู่รอดนะคะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเริ่มค่ะดังนั้นความถูกต้องนี่สูสีเบอร์ต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของความสำเร็จเนาะน้องมิ้นเบอร์30กับความล้มเหลวเบอร์64เบอร์64นี่เหมือนจะชื่อขิงมั้งสองสาวงามนะคะเอ็มสามารถโหวตได้นะคะ USS ต้องกล้าที่จะเรียนรู้ค่ะต้องบอกว่าน้องคนนี้ตอบดีมากนะฮะชุติการตอบแบบน้ำไหลไฟดับตอ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 บมันก็ทำให้เขาเนี่ยชายขึ้นมานะฮะส่วนคนต่อไปคู่ต่อไปนะฮะเป็นในเรื่องของเบอร์77แล้วก็เบอร์62เป็นในเรื่องของความสุจริตแล้วก็ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเนาะเฮียขอให้เบอร์77เฮียขอให้เบอร์77เนาะชนะแต่ก็ทั้งคู่ก็สำหรับเฮียเฮียรู้สึกว่าเพนเพลนนะคะเริ่มค่ะต่อไปคู่ต่อไปถือเป็นคู่หยุดโลกเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอนะคะเพราะเปิดตัวมาด้วยวีนาเบอร์08เลยนะฮะเปิดมาด้วยวีนาเบอร์08นี่นะฮะวีนาเบอร์08เปิดมาด้วยอันนี้เนาะกับบิลเบอร์38กับบิลเบอร์38นะฮะอันนี้เฮียมองว่าเอาตอบโดยเนื้อหาสาระของการตอบกับการพูดคีย์เวิร์ดกันนะอันนี้เฮียต้องบอกว่าการตอบของวีนาแบบคำว่า private มันยังตอบแบบ play safe อยู่ยังตอบแบบ play safe อยู่แล้วก็มันไม่ฉะฉานนะฮะซึ่งเฮียคิดว่าหลายคนก็มองว่าวีนาอาจจะมีความกดดันอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปรับได้แหละเพราะยังมีโอกาสได้อยู่นะคะแต่ถ้ามันรีบปรับได้ที่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบต้องรีบปรับเพื่อทำให้ตัวเองเฟรชอยู่ตลอดเวลาเรื่องความสวยเรื่องอะไรของวีนาเนี่ยไม่ติดอยู่ละหลายๆคนก็จะเห็นโดยเนื้อแท้ว่ากายหยาบของวีนานั้นก็คือได้นะฮะแต่พอถ้าสมมติว่าเรามาเจอในกรณีถ้าเราต้องมาเจอบิลซึ่งตอบน้ำไหลไฟดับถึงแม้ว่าบิลจะตอบแล้วเกินเวลาไปแล้วก็เจอพิธีกรที่เป็กกี้พูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเฮียก็อาจจะน่าเสียฟิลเบาๆนะแต่ก็สุดท้ายแล้วก็คือมันเป็นการแข่งขันอะเราก็ต้องเชิดห้าเชิดสิบไว้บิลก็จะตอบได้ดีกว่ามีความน่าสนใจกว่าแล้วก็เลือกแบบชัดเจนแต่ก็อาจจะมีความตื่นเต้นแล้วก็หล่นเหมือนบางคนแบบว่าขึ้นเสร็จปุ๊บยังไม่ยอมลงสักทีดึงลงมาแล้วเธอก็ยังไม่ยอมลงเงี้ยมันก็เลยเกินเวลาอันนี้นะคะเฮียขอให้บิลมีคะแนนนำในเรื่องการตอบคีย์เวิร์ดมากกว่าวีนานะคะคนต่อไปเบอร์43มายากับซามีนาก็คือความสวยงามของสาวผิวสีนะฮะวันนี้เฮียจะบอกว่าซามีนาคือคนที่พูดมาจากอินเนอร์ข้างในแบบไม่ประดิษฐ์พูดมาจากอินเนอร์ข้างในแบบไม่ประดิษฐ์ฉันเจออะไรฉันก็พูดมาฉันเจออะไรฉันก็พูดฉันก็ตอบฉันเจออะไรฉันก็พูดฉันก็ตอบมาฉันเจออะไรฉันก็บอกฉันรู้สึกยังไงฉันก็พูดเพราะฉันอยู่ในโลกของความจริงนะคะ
ส่วนมาย่าในโลกของจินตนาการอันนี้ก็ดีมีความเป็นผู้ใหญ่มีการตอบเนื้อหาก็โอเคมีการเทียบให้เห็นมีอะไรเนี่ยเทียบให้สองคนเนี้ยพอๆกันต้องขึ้นอยู่กับว่ากรรมการเป็นคุณครูภาษาไทยหรือกรรมการเป็นคุณครูภาษาอังกฤษนะฮะมันเป็นความเรียวมันเป็นอินเนอร์ทั้งสองคนที่แบบตอบมาจากข้างในแบบฉันรู้สึกแบบนี้ฉันก็ตอบไปแต่มันเป็นภาคที่เป็นภาษาไทยและภาคที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะถือว่าชายมากในเรื่องของการพูดคีย์เวิร์ดนะคะคนต่อไปก็คือควีนกับควีน B01 กับเบอร์71สื่อสร้างสรรค์เชียร์นะคะเป็นเลขตัวเดียวคุณต้องกดโหวตด้วยตัวเลข2หลักนะคะต้องใช้01อย่างงี้08แบบนี้05เป็นรับได้เป็นไอดอลไลซิ่งนี่นะฮะที่สิ่งหนึ่งที่เฮียรู้สึกนะเฮียคิดว่าหลังจากที่เขาแบบนางงามเจอกันนางงามเจอกันในระยะเวลาหนึ่งได้เรียนรู้กันอาจจะรู้มีแล้วมีการคาดการณ์ได้แล้วว่าคนนี้ถนัดอะไรคนนี้ไม่ถนัดอะไรการตอบของน้องเบอร์71ก็เป็นการตอบแบบเหมือนแบบ2ภาษาเนาะแต่น้ำเสียงของน้องคือจะเล็กมากเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์งงงิงงงงิงแต่ก็ตอบได้แล้วก็มีการตอบท้ายด้วยภาษาอังกฤษแต่ด้วยความเป็นควีนน่ะควีนก็แบบแล้ววันนี้ควีนมาในลุคของแบบทำให้นึกถึงน้ำตาลนี่นะมาถึงก็รัวปัง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 ภาษาอังกฤษเลยแล้วก็เหมือนแบบมีจังหวะจะโคนที่แบบโหใส่มาอันนี้เฮียขอให้ควีนชนะนะคะในเรื่องของสื่อสร้างกระแสเนาะแล้วก็ได้อารมณ์เหมือนดูน้ำตาลตอบคำถามนะแต่สิ่งหนึ่งที่เฮียรู้สึกส่วนตัวของเฮียนะเฮียไม่ติดกับการตั้งหม้ออันนี้ของควีนแต่เฮียรู้สึกมันใหญ่ไปนิดนึงแล้วเหมือนควีนพอแต่งจัดเต็มอย่างเงี้ยควีนสวยสวยแบบสวยแปลว่าแบบมีกดตาดำมีนั่นควีนสวยอ่ะแต่เฮียสำหรับว่างานตรงเนี้ยมันถามว่าวันเวอร์ได้ไหมได้แต่เฮียว่าม่อมใหญ่อีกนิดนึงในความคิดของเฮียนะในบริบทนี้ถ้าหม้อเล็กกว่านี้นิดนึงเฮียคิดว่าสวยขึ้นไปอีกจากที่สวยอยู่แล้วนะแต่ก็ anyway อันนี้มันเป็นกลยุทธ์ของแต่ละทีมซึ่งเขาอาจจะไต่ตรองมาแล้วคนต่อไปนะคะก็คือเบอร์33นะคะปณิตากับอแมนดาออฟดัมนะคะAmanda of Dam กับ Anita อารมณ์ดู Amanda ตอนนี้นะเหมือนดูสปีดบน Miss Universe เรียบร้อยแล้วเนาะด้วยลุคแล้วเฮียต้องบอกว่าสไตลิ่งดีทีมเสื้อผ้าหน้าผมเขาอะเอาจริงๆไม่เคยพร่องเลยนะต้องบอกว่าไม่เคยพร่องเลยแล้วก็ทำเสื้อผ้าหน้าผมสไตล์การแต่งหน้าให้อแมนดาดูสมวัยแล้วก็ไม่เยอะไม่น้อยกลมกล่อมกำลังดี
เยอะของเขายังไงก็ยังคีปคือเหมือนทำน้อยได้มากอ่ะเหมือนใส่แสกจำสูตรใช่ไหมแล้วมีชายห้อยถ้าไม่มีชายห้อยก็อาจจะโป๊ไปพอมีชายห้อยปุ๊บมันก็แบบเอ้ยมีชิ้นนึงโผล่มาคือทำน้อยได้มากแล้วก็ที่เฮเห็นนะคือเขาพยายามทำผมหลายลุคให้เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นรวบตึงแสกกลางเหน็บหูสองข้างก็คือพยายามให้เห็นว่าฉันได้หลายลุคนะฮะการตอบคำถามวันนี้ถ้าตอบเป็นภาษาไทยก็ควรเป็นแพรวนะฮะแต่ถ้าต้องการคำตอบแบบเป็นแบบต้องการคำตอบเป็นแบบเหมือนสร้างความแสดงความมั่นใจตามความว่าเปล่าของเขาเนี่ยก็ต้องเป็นอแมนดาซึ่งสำหรับพี่อ่ะพี่มองว่าตัวเก่งในวันนี้เนี่ยตอบเพย์เซฟหมดเลยตอบเพย์เซฟหมดเลยคนที่ไม่เพย์เซฟแล้วดูกระโดดออกมาจากคอมฟอร์ตโซนก็คือคนที่ไม่ได้เป็นตัวเก่งเฮียคิดว่าพวกตัวเก่งมีการแบกรับความกดดันซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้บ่อยๆมันก็ไม่ดีนะคะเขาในเรื่องของความพราวนะฮะส่วนเบอร์33ปณิตาเนี่ยสิ่งที่อยากแก้ไขเฮียว่านี้แม่งได้คำถามแบบว่าได้คำถามแบบโชคช่วยมากอ่ะให้พูดถึงเรื่องเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะหยิบยกเรื่องตัวเองได้ว่ากับการเคยพลาดมาครั้งหนึ่งแล้วก็มาแข่งใหม่ปุ๊บแล้วก็มาไม่ถึงมงอีกเนี่ยคือมันหยิบยกอันนี้มาได้เลยมันเลยให้เกิดความลื่นไหลซึ่งอันนี้เฮียก็ต้องให้นะฮะแล้วก็คู่ต่อไปนะฮะเป็นคู่ซินดี้กับปามี่นะฮะการศึกษาระบบไทยแล้วก็อินเตอร์อันนี้ต้องบอกว่าซินดี้นางสาวเชียงใหม่นะคะสามารถสร้างสปอตไลท์ให้กับตัวเองได้สำเร็จนะฮะสามารถสร้างสปอตไลท์กับตัวเองได้สำเร็จคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าสปอตไลท์ที่ตัวเองสร้างเนี่ยเราจะเจอจังหวะดีๆอย่างนี้หมดหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เขาตอบเนี่ยสิ่งที่ที่พูดเลยนะคือด้วยความที่เขาอะเป็นนักศึกษาเนอะที่ยังเฟรชที่แบบยังต้องการความสนุกสนานอะไรเงี้ยพออาจจะมีในเรื่องของทักษะสกิลในการใช้ชีวิตที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองลำบากพอเจอคนบิวแล้วตะเลิดอะแต่เห็นว่ามันก็น่ารักดีนะแบบก็ได้อีกอารมณ์นึงอะก็คือได้ความแบบเออน่ารักดีอะเอาแบบไปพูดแล้วมันมีช็อตก้มปากอย่างเงี้ยเนาะเนื้อหาใจความที่ซินดี้บอกมันก็เรื่องจริงว่าถ้าการศึกษาไทยดีแล้วทำไมเรายังจะต้องเรียนพิเศษนะคะส่วนเฮียมองว่าถ้าเป็นเฮียเนี่ยเฮียอาจจะเสริมนิดหนึ่งเฮียอาจจะเสริมนิดหนึ่งเนาะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของที่ซินดี้บอกว่าการศึกษาไทยดีทำไมจะต้องเรียนพิเศษเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเฮียก็อยากให้กลับไปดูที่ระบบของมันด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากระบบการศึกษาไทยไม่ดีหรือมันเกิดขึ้นจากการเรียนพิเศษไม่ดีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชั่นในการบริหารการศึกษาของไทยเนี่ยควรมองว่าการศึกษาที่ดีในการศึกษาไทยควรเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานถ้าตอบอันนี้มาได้ด้วยเนี่ยแล้วแบบควบคุมสติอารมณ์นะเฮียว่านี่คือจะทุบโต๊ะอ่ะเช่นการศึกษาในระบบของไทยเนี่ยควรได้รับการแก้ไขค่ะเนื่องจากว่าการศึกษาของไทยในวันนี้ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนของนักศึกษาที่อยากจะเรียนรู้หรืออยากจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือในสิ่งที่ตัวเองชอบหลายครั้งหลายคานะคะเรามักจะเกิดปัญหาว่าเด็กต้องเรียนจำนวนมากเพื่อที่จะได้เข้าในสิ่งที่ตัวเองต้องการจนถึงนำไปสู่การเรียนพิเศษแต่เมื่อเรียนพิเศษจบแล้วเนี่ยบางครั้งก็คงยังผิดหวังนะคะในอีกด้านหนึ่งก็คือการเสียพื้นที่ความสุขของตัวเองในการที่จะทำทุกอย่างได้ตามวัยของตัวเอง
แต่มันจะดีหรือเปล่าคะถ้าการศึกษาไทยที่ดีเนี่ยควรเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยในสังคมทุกคนอันนี้เฮียมองอย่างนี้นะแต่ก็โอเคถือว่าได้ซีนแล้วอะแต่มันก็จะเป็นซีนที่คนละแบบกับเชอเอมแต่ถือว่าอันเนี้ยคนพูดถึงแมสนะฮะอีกคนหนึ่งที่พูดก็คือปามี่เบอร์61อันนี้ปามี่มีความเป็นดาราสูงมากเลยนะเป็นลูกคุณหนูแล้วก็แต่ปามี่ก็ต้องเนี่ยถ้าเจอไมค์ต่อแล้วเจอสถานการณ์อะไรเงี้ยสิ่งที่ต้องมีมากสุดก็คือสตินะฮะแล้วไปได้คำถามเซตคำถามคีย์เวิร์ดที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการอินเตอร์อะไรเงี้ยจริงๆการศึกษาอินเตอร์เนี่ยเราสามารถจริงบางครั้งเราไม่ต้องตอบว่ามันดีอย่างเดียวก็ได้นะมันสามารถตอบได้ไม่ดีก็ได้นะฮะเช่นการศึกษาในภาคอินเตอร์ในของไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ความรู้เรื่องภาษาอาจจะได้ในเรื่องของการที่ได้ภาษาที่3นะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในระบบการศึกษาภาคอินเตอร์ที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยคือคนที่เรียนภาคอินเตอร์ทั้งหมดถ้าคุณจะต้องสอบในสายวิชาชีพเช่นแพทย์หรือสายทางวิชาชีพการแพทย์เนี่ยคุณไม่สามารถจะสอบได้เพราะคุณจบภาคอินเตอร์มานะคะสิ่งที่จะทำให้คุณสอบได้มักจะเป็นในสายภาษาไทยทั้งหมดนะคะทำให้กำลังความสามารถของภาคอินเตอร์ที่อาจจะมีความสามารถทางด้านการแพทย์ของคนที่ใฝ่รู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยไหลไปเป็นหมอต่างประเทศทั้งหมดในอารมณ์เนี่ยอันนี้มันคือข้อมูลแฟกต์ที่เหมือนกับคืนแต่ก็นั่นแหละมันเป็นครั้งแรกที่เจอแบทเทิลกันอันนี้มันคือเกมอ่ะเพราะฉะนั้นสติสำคัญมากนะคะคู่สุดท้ายคู่หยุดโลกระหว่างเชอเอมกับเอมมี่นะสิ่งที่ได้ในเรื่องของคู่ครองหัวเดียวเมียเดียวกับคู่ครองแบบหลายคู่เฮียมองว่าเอมมี่สร้างคาแรคเตอร์แล้วคำนิยามมีมของตัวเองคำว่า full stop ได้แล้วแล้วพอหยิบยกมาใช้ทุกครั้งก็กลายเป็นเฮนะคะอีกส่วนนึงเนี่ยเชอเอมรอบนี้เฮียต้องบอกงี้ก่อนว่าเชอเอมรอบนี้ก็ยังคงใช้ข้อดีของตัวเองคือการเอาสาระความรู้มาตอบแต่อาจจะไม่ลื่นไหลเหมือนวันนั้นนะคะด้วยการที่มันถูกจำกัดเวลา30วินาทีแล้วเป็นครั้งเดียวเราจะต้องไปแล้วก็ไปเจอไมค์ที่ไม่ได้อยู่ในระดับปากของตัวเองอีกทำให้การตอบคำถามเนี่ยมันเสียบุคลิกอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอาจจะต้องมีทริคนิดนึงเช่นขยับไมค์ถ้าขยับไมค์ไม่ได้เป็นเฮียจะขอไมค์จากพิธีกรเลยเพราะว่ามันต่ำเกินไปอะไรเงี้ยเป็นเฮียจะขอไมค์จากพิธีกรเลยนะคะขอพี่เป๊กกี้หนูขอไมค์หน่อยค่ะเนื่องจากว่าไมค์อันนี้มันต่ำเกินไปมันตอบไม่ได้อ่ะคือมันทำให้หนูจะต้องก้มและเสียบุคลิกเฮียคิดว่าพี่เป๊กกี้ให้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีกสิ่งนึงเนี่ยพอมาในฝั่งเอมมี่อ่ะเอมมี่ได้เรื่องของการมีคู่ครองหลายคนอันนี้เฮียคิดว่าถ้าเอมมี่โตขึ้นกว่านี้อีกแล้วเอาประสบการณ์ในชีวิตไม่ได้หมายความว่าเอมมี่มีคู่ครองหลายคนนะหมายถึงประสบการณ์ชีวิตรอบตัวที่เห็นคนนั้นมีคู่ครองหลายคนหรือปัญหาสังคมที่มันเกิดแล้วตีความอาจจะทำให้คำตอบนี้น่าสนใจขึ้นอีกเนาะแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้คนจะต้องถามตัวเองว่าผู้คนกำลังเฮในส่วนที่เอมมี่สร้างคาแรคเตอร์ว่า full stop มาหรือว่าเฮเพราะเราเข้าใจในเนื้อหาสาระการตอบคำถามจริงๆหรือว่าเฮไปก่อนเช่นเดียวกันกับชาเอมค่ะวันนี้ชาเอมตอบคำถามเนี่ยเอาเนื้อหาสาระมาตอบเดิมแต่จะทำยังไงให้เนื้อหาสาระของตัวเองอ่ะมันมีกิมมิกมันมีลูกเล่นเพื่อจะทำให้ไม่น่าเบื่อในแต่ละครั้ง
นะคะดังนั้นทั้งสองคนเฮียให้เท่ากันอะเหลื่อมล้ำกันแค่นิดหน่อยเป็นสิ่งที่วิ่งตามทันกันเพราะว่ามันเหมือนแบบฉันมีดีเรื่องนี้แต่ฉันก็มีดีเรื่องนึงอะเหมือนคนทำวิจัยอะคนนึงทำวิจัยได้ดีในเชิงปริมาณแต่คนนึงทำวิจัยได้ดีในเชิงคุณภาพถามว่าทั้งสองคนผิดไหมก็ไม่ผิดนะฮะสิ่งที่เชเอมเอามาตอบในเรื่องของการมีแบบผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้นะกับศาสนาการหยิบเรื่องศาสนามาใช้หลายคนมองว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟไม่ควรหยิบมาใช้เฮียคิดว่าถ้ายึดมั่นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วการมีตัวตนที่ชัดเจนการหยิบศาสนามาเล่นน่ะไม่ใช่เรื่องผิดแล้วเอาความจริงที่มันเกิดขึ้นมาบอกแต่สิ่งที่เชอร์เอมพูดก็เป็นเฮียว่าเขาพยายามใช้ภาษาคือพยายามทำให้เกิดคอนฟลิกต์ได้น้อยที่สุดนะเพราะเขาไม่ได้ระบุอะไรต่อมีอะไรแต่อาจจะไม่สละสวยเหมือนวันนั้นนะฮะแต่คือเอาสาระมาตอบส่วนเอมมี่เฮียคิดว่าเขาฝึกพอดีมากกับทิศทางการตอบคำถามการถลึงตาการนู่นนั่นนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่าจากสาวน้อยอายุ19สมัยอายุ19เอมมี่อายุ19สาวน้อยอะสาวน้อยเฟรดเฟรดเนี่ยจะทำยังไงถ้าเจอคำถามที่มันเกินกว่าวัยเราจะแสดงทัศนคติอย่างไรนะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเฮียมองว่าถ้าเป็นในแง่ที่เฮียจะต้องเป็นกรรมการแต่สิ่งลำบากจังเฮียคงจะต้องมองหลายเลเยอร์หลายสตรัคเจอร์ที่มันเกิดขึ้นมากๆว่าเราต้องการอะไรนะคะวันนี้หลายคนตอบได้เสียงเฮโดนใจแต่หลายคนตอบคำถามตรงคำถามมีสารละอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับกรรมการละอันนี้เฮียก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าวันนี้ที่สมมติเฮียเจอคำถามเช่นเหมือนเชอร์เอมนี้การมีคู่ครองคนเดียวเนี่ยเป็นเฮียก็มองว่าเราอยู่ในบริบทไหนวันนี้เรายืนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เราถูกสั่งสมมาก็คือการที่คุณจะต้องมีผัวเดียวเมียเดียวถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่คุณจะเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแต่ในทางกลับกันนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยคือมันคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติและภาษาด้วยไม่ว่าคุณจะยืนอยู่บนโลกไหนบนโลกใบนี้ยืนอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้นะดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มากที่สุดมันขึ้นอยู่กับ relationship ระหว่างกันว่าเราเนี่ยcontrol relationship ไปในรูปแบบไหนเราให้คุณค่าหรือมูลค่าใน relationship นั้นแบบไหนและสิ่งที่สำคัญค่ะมากกว่าการเป็นผัวเดียวเมียเดียวหรือมากกว่าการมีคู่ครองคู่สมรสหลายคนตามเส้นทางวัฒนธรรมเนี่ยคือเราให้คุณค่าซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะในส่วนของเอมมี่ในเรื่องของการคู่ครองหลายคนเนี่ยเฮียก็มองว่าก็ตอบได้นะก็ไม่ได้ผิดอะไรเงี้ยคือโลกปัจจุบันเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับสิทธิเสรีภาพในการที่จะมีความรักให้กับใครก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเฮียอยากให้มองในแง่ของเมื่อเรามีคู่ครองหลายคนสิ่งที่จะตามมาเนี่ยบางครั้งปัญหาส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหาครอบครัวแต่ก็ไม่เหนือคำว่าการมีคู่ครองหลายคนสำหรับบางครอบครัวจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่เจอปัญหาหรือจะไม่เจอหรืออาจจะมีความสุขก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเราเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับความรักเช่นเดียวกันเห็นไหมนี่ขนาดเฮียตอบเองเฮียก็ยังแบบแอบงงๆเนาะ
ด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะดังนั้นเฮียว่าคนที่ยืนอยู่บนตรงนั้นเนี่ยบนเวทีตรงนั้นน่ะคือแบบจบท้ายด้วยคำว่า survivor อ่ะตัวเต็งที่หลายๆคนมองก็เป็นการตอบคำถามแบบ play safe แล้วก็ไม่ได้ทัชใจเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาสำหรับแมตช์นี้นะแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่ตัวเต็งตอบทัชใจมานะคะดังนั้นสรุปเลยแล้วกันนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมสวยวันนี้ขอให้มีอยู่ประมาณ6คน5คน6คนนะขอให้อแมนดาเชอร์เอมฮอนฟ้าแพรวนิชใบตองวีนานี่ก็มาแบบสวยของเขาอะเขาก็จะมาไปอารมณ์นี้แหละนะคะส่วนในเรื่องของการตอบคำถามวันนี้เฮียให้คู่ซามีนากับมาย่าที่ตอบแล้วแบบโอเคนะในภาพองค์รวมแต่ถ้ายังคงเส้นคงวาในการเอาเนื้อหาสาระมาตอบก็เป็นเชอร์เองแต่ก็ไม่ได้ลื่นไหลเหมือนวันนั้นถ้ายังคงคาแรคเตอร์ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสร้างนีนฟูลสต็อปเนี่ยก็ต้องเป็นเอมมี่นะคะสำหรับดาวดวงใหม่ที่เฉิดฉายโดยไม่ได้สนเรื่องคือมันสร้างเสียงเฮได้แล้วความสนุกได้แล้วก็แบบเนาะแล้วก็แบบเอ้ยเป็นน้องสาวแสนสนเนี่ยก็ต้องให้ซินดี้นะคะซินดี้นางสาวเชียงใหม่แล้วสำหรับคนที่เป็นมวยวัดถูกคู่ก็จะเป็นพรฟ้ากับใบตองนะคะตามนี้แล้วก็สวยจึ้งมีออร่าเถียงไม่ได้เลยคือพรฟ้าในวันนั้นนะคือเดินมาแล้วเหมือนมีสปอตไลท์อ่ะเนาะแล้วก็มีใครว่าก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะแต่เฮียขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเรายังมีเวลาที่จะไปอีกเรายังมีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองอีกอย่าเพิ่งท้อถอยในการแข่งขันนะคะต้องมี energy เป็นม้าดีดกระโหลกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งการเงียบของเราไม่เนี่ยหัวสมองเราต้องทำงานด้วยคอยฟังคอยหาทิศทางว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะอ้ออีกอันนึงที่อยากรอชมก็คือชุดประจำชาติเนาะซึ่งอุ้มก็เปิดตัวมาแล้วว่าจะได้เก่งพัชยะข้อแรกกับใครสักคนนะฮะต้องรอดูอ่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะที่คิดว่าตอนนี้เริ่มเห็นแววละ20คน15คน10คนเห็นละนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างด้วยทัศนคติในการตอบคำถามด้วยกายหยาบด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันควรเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออยู่จะต้องมีสปิริตในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลานะคะเทปวันนี้อาจจะยาวไปนิดนึงซึ่งเฮียก็เบื่อแต่ถ้าสมมติว่าเฮียไม่พูดถึงทุกคนเลยเนี่ยมันเป็นการให้น้ำหนักเฉพาะบางคนเฮียก็เลยต้องพูดถึงเท่าที่เฮียจะแบบดูได้นะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกับ EP ใหม่เดี๋ยวติดตามนะฮะเรามีแขกมีนัดแขกรับเชิญไปแล้วเนาะแต่การเอานางงามการเอานางงามมาเป็นแขกรับเชิญน่ะมันง่ายไปแล้วมันได้มุมมองแค่นางงามเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นใครบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาจจะมีติดๆขัดๆบ้างเนาะเพราะว่ามัวแต่แบบนั่งดูคลิปวิดีโอจนตาแฉะอาจจะมีเบลอๆบ้างนะคะบ๊ายบายค่ะติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคลิปที่เขาอัดมาลง YouTube จาก T-Pagen เพื่อย่อยให้มันย่อยง่ายนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อินฟลูเอนเซอร์ทุกคนที่ไปงานแล้วก็ไปถ่ายต่างๆนะคะให้เราได้ข้อมูลดีๆนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย